คือคนไม่ต้องการแค่1คนแต่คนต้องการเราอ่ะมากกว่า1คนก็นิดนึงน่ะคือเราเป็นผู้หญิงอ่ะต้องมีนิดนึงอ่ะคุณไม่สวยเลยก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีนิดนึงเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยบนหน้าผากมันมีมงกุฎมันมีมงกุฎตลอดเวลาเนาะถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขก็แยกทางกันก็ได้คือลูกเป็นคนบอกนับจากนี้ไปคือชีวิตเราอ่ะอยู่กับเพื่อลูกและอยู่เพื่อคนที่รักเรามันก็เลยทำให้เราแบบสตรองขึ้นมาได้แล้วถ้าเราเอาชีวิตไปจมปลักกับคำแค่ว่าคือเขาไม่ต้องการเราแล้วอะแต่เรายังมีคนที่ต้องการเราอยู่เราก็เลยคิดว่าเนี่ยคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องมาดูแลตัวเองถ้าพ่อแม่เตรียมใจไว้ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ยังเป็นนายอยู่แต่เราไม่รู้อนาคตลูกเข้ามหาวิทยาลัยแล้วลูกอาจจะแบบว่าไม่อยากเป็นนายอ่ะอยากเป็นนางบ้างอะไรเงี้ยเป็นนางสาวอ่ะคือพ่อแม่ก็ต้องรับให้ได้การเปลี่ยนแนวความคิดปัจจุบันเนี้ยพี่ออนว่าพ่อแม่มีส่วนผลักดันมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของลูกคุณภาพชีวิตของสังคมเนี่ยดีขึ้นขอต้อนรับอย่างเป็นทางการสำหรับคุณออนอนนท์ปัญญาวงศ์สวัสดีฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะปรับลุคใหม่แบบกระชากแบบเสื้อยืดสีฟ้าสุดเก๋กับกางเกงยีนขาสั้นเนี่ยก็อันนั้นเป็นชีวิตปกติมดดามคือคนเป็นแม่นะน็อตรู้ใช่ไหมคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาแบบเราไม่ได้ทำงานในวงการอย่างเงี้ยเราก็ปกติทั่วไปใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไปรับลูกไปนั่งรอลูกระหว่างรอเรียนกลับอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นชีวิตปกติทั่วไปเขาถึงบอกเป็นมนุษย์แม่เนี่ยกรุณาแต่งตัวหน่อยถ้าอย่างนั้นถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยถ้าเริ่มปล่อยเดือนนึงแล้วมันจะเกิดความชุนเจอใช่ก็มีบ้างเหมือนกันบางวันเซอร์ก็ไม่ลงรถอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนแต่งตัวดูดีหน่อยก็ลงรถไปรับลูกได้นะครับแต่เลี้ยงลูกไม่เวลามันแรงแต่งตัวนะพี่เนาะใช่แต่ก็นิดนึงน่ะคือเราเป็นผู้หญิงอ่ะต้องมีนิดนึงอ่ะคุณไม่ได้ไม่สวยเลยก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีนิดนึงเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยบนหน้าผากมันมีมงกุฎติดอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ได้เพราะคนเราถ้าสมมติมันฝึกอย่างมายุราเงี้ยค่ะเหมือนพี่ตั๊กเนี่ยพี่ตั๊กมายุราสามีเข้าโรงพยาบาลนะนางแต่งชุดนอนนางไม่ยอมลงจริงถ้านางแต่งตัวไม่สวยเพราะนางบอกจะต้องแต่งตัวสวยตลอดทั้งวันจริงผมต้องตรงเนาะตรงทุกอย่างไม่แล้วเขาบอกว่าจริงๆผู้หญิงนะถึงแม้จะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ตามเนี่ยเวลาแต่งตัวเนี่ยให้เสมือนว่าเรากำลังจะไปเดทมันจะแบบว่าเวลาใครเจอแล้วมันมีความรู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจเราเองก็ชุ่มชื่นหัวใจโดยเฉพาะคุณมาเปลี่ยนปฏิวัติตัวเองตอนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยใช่ค่ะที่แบบปฏิวัติเมื่อก่อนอาจจะไม่เต็มที่ขนาดนี้ใช่ค่ะเมื่อก่อนก็เห็นแบบว่าส่วนใหญ่สัมภาษณ์ทำอาหารเหนือค่ะแค่ไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรนางแล้วบางทีทำอาหารแม่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนางก็สัมภาษณ์อะไรแบบซอฟๆอ่ะมนุษย์แม่แบบทำอาหารเหนือทำข้าวซอยอร่อยข้าวน้ำเงี้ยวอร่อยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้สิ่งนึงนะเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองถ้าเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าที่เราไม่มีสามีหรือแฟนแล้วใช่เราก็คือต้องเข้มแข็งเราอยู่เพื่อจุดประสงค์อะไรคือหนึ่งเราอยู่เพื่อลูกแต่ลูกเราจะโตขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเห็นพัฒนาการของลูกอยากจะเห็นความสำเร็จของลูกแม่ก็ต้องมีสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพที่แบบว่าแข็งแรงมาจากข้างในเราถึงจะเห็นความสำเร็จของลูกได้แล้วสิ่งนึงก็คือผู้หญิงอ่ะพออายุเยอะเนี่ยมีลูกแล้วจะปล่อยตัวไงเราก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วเราก็ต้องแบบกลับมาดูแลตัวเองอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกภูมิใจนะว่าลูกเราโตขึ้นทุกวันแต่เราก็ยังแบบดูดีสวยสมวัยในวัยของเราที่จะแบบจะ50อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าวันสุดท้ายวันที่แบบว่าอดีตสามีวันขออนุญาตค่ะอยากให้ฟังนะแล้วเราเชื่อว่าคนที่กำลังแบบว่าทุกวันนี้สังคมเนี่ย10บ้านเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว5ถูกต้องป่ะ คนไม่สมหวังอีก3คนที่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ผัวตัวเองไปมีใครหรือเปล่าเนี่ยอีกกี่คนก็ไม่รู้แต่เขาบอกวันนั้นที่สามีมาหย่าร้องไห้เสียสติแต่การร้องไห้วันนั้นเป็นการจุดเปลี่ยนชีวิตตัวเองมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วทุกคนนะที่แบบว่าผ่านประสบการณ์แบบนี้มาสิ่งที่เราทำได้เสียใจคือร้องไห้แล้วก็คิดทบทวนว่าเราจะเอายังไงต่อกับชีวิตที่เราจะดำเนินต่อไปบางคนเสียใจจนเป็นแบบซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายอยากอะไรเงี้ยแต่อย่าให้คิดว่ากว่าเราจะโตมาจนถึงตอนนี้พ่อแม่เราเสียอะไร
มาเยอะพอสมควรที่อยากจะเห็นความสำเร็จของลูกครับแล้วเราเองก็เป็นแม่เราอยากเห็นความสำเร็จของลูกแล้วถ้าเราเอาชีวิตไปจมปลักกับคำแค่ว่าคือเขาไม่ต้องการเราแล้วอะแต่เรายังมีคนที่ต้องการเราอยู่เราก็เลยคิดว่าเนี่ยคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องมาดูแลตัวเองมาดูแลลูกมาดูแลครอบครัวทุกวันนี้ก็ยังต้องดูแลครอบครัวของพี่ออนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะล้มได้เลยชีวิตต้องเดินต่อใช่ใช่จริงนะบางทีเราวันที่เขาไม่ต้องการเราแล้วแต่เราลืมไปว่าเราลืมกลับไปมองว่าเฮ้ยมันมีคนที่ต้องการเราอยู่เยอะกว่าคนไม่ต้องการอีกคือคนไม่ต้องการแค่หนึ่งคนแต่คนต้องการเราอ่ะมากกว่าหนึ่งคนใช้เวลาทบทวนนานไหมพี่กว่าจะได้เอาจริงๆเลยนะคะน้องน็อตค่ะช่วงเวลาที่แบบว่าก่อนจะหย่าประมาณแบบคือพี่ให้เวลาเขาอะ3ปีกว่าจะหย่าเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นนะคือช่วงเวลาที่พี่แบบคิดทบทวนทุกสิ่งอย่างพอมันถึงวันสุดท้ายว่ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆแล้วก็คือเราก็พร้อมนะใช่ที่จะไปของเราเองอย่างที่เคยเล่าให้มดดำของว่าไม่เคยมีแฟนเลยมีแฟนคนแรกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันถึงจุดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอยู่ให้ได้ชีวิตของเขาไม่เคยมีแฟนนะแฟนคนแรกและคนเดียวแฟนคนแรกและคนเดียวแต่เราเคยเล่ามาแล้วไงผู้ชายคนนั้นคือแฟนคนแรกและคนเดียวแต่วันนึงอ่ะลูกเป็นคนบอกวันนึงพี่บอกเอาละเมื่อมันเป็นแฟนคนแรกและคนเดียวในชีวิตของเราวันที่ต้องจบกันคือมันคงหมดบุญหมดกรรมกันแล้วล่ะคำว่าหมดบุญหมดกรรมต่างคนต่างมีชีวิตคืออะไรคะก็คือต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเราเองแล้วเราคิดว่าชีวิตคนเราทุกๆคนไม่จากเป็นก็จากตายจากเป็นน่ะเราก็ยังเห็นหน้าค่าตากันอยู่บางครั้งอาจจะแบบดูหน้ากันอาจจะไม่เต็มร้อยแต่จากตายเนี่ยมันด้วยอุบัติเหตุหรือด้วยนี่นั่นมันอาจจะจากกันไปเลยแต่พอจากเป็นเนี่ยเรายิ่งต้องมีความเข้มแข็งยิ่งต้องมีความอดทนมากกว่าเดิมด้วยทุกวันนี้ในบ้านก็ยังมีรูปอดีตสามียืนกอดลูกอยู่อะไรเงี้ยคือยังอยู่ครบยังอยู่ครบพี่ก็คิดว่าอันนั้นมันคือสิ่งที่ผ่านมาเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มองเป็นแบบเมื่อมันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างน้อยๆพี่ออนก็คิดว่าเรามีลูกที่น่ารักถึง2คนครับเราก็ดูแลลูกที่น่ารักของเรานี่แหละให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ก้าวสู่สังคมที่แบบว่าได้โดยที่เขาไม่มีอะไรติดค้างในใจคิดไม่ผิดเลยว่ะวันนี้ที่แบบพี่มาออกรายการขอบคุณค่ะไม่ใช่แบบเป็นคอนเทนต์ที่หวือหวานะแต่ฟังปุ๊บแล้วเฮ้ยได้ข้อคิดไม่เคยทำคอนเทนต์ฟิลกู๊ดอย่างนี้มานานแล้วอ่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้ววันหนึ่งลูกเองเขาไม่เข้าใจหรอกพ่อแม่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแต่เขาเกิดพ่อแม่อบอุ่นแม่ซอฟพ่อก็เป็นผู้ชายคนเดียวในชีวิตของแม่ค่ะวันหนึ่งปุ๊บพี่ถามลูกว่าถ้าพ่อแม่อยากจะเป็นยังไงพี่เคยบอกลูกแล้วเคยถามลูกแต่ด้วยความที่ปัจจุบันเนี้ยโซเชียลมันมีแล้วลูกเองก็เห็นหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับลูกว่าแล้วลูกก็บอกเองว่าถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขก็แยกทางกันก็ได้คือลูกเป็นคนบอกเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราอยู่แล้วไม่มีความสุขเราจะอยู่ไปทำไมแสดงว่าลูกก็ค่อนข้างเข้าใจชีวิตใช่แล้วพี่ออนเป็นคนเลี้ยงลูกที่แบบว่าติดลูกเลยแล้วคุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าอ่ะนับจากนี้ไปคือชีวิตเราอ่ะอยู่กับเพื่อลูกและอยู่เพื่อคนที่รักเรามันก็เลยทำให้เราแบบสตรองขึ้นมาได้จะเล่าอะไรฟังไหมครับปรากฏว่าจำรายการพี่อ้อยพี่ชอตใช่ไหมครับพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนางก็จะไปตามมหาลัยตามโรงเรียนจะไปแบบว่าขับไฟเดย์ออนทัวร์ตอนนั้นจำได้ไหมปรากฏลูกคุณออนนงไปนั่งฟังพี่อ้อยพี่ชอตใช่แล้วก็เลยเข้าใจเอาคำพูดของพี่อ้อยพี่ชอตอ่ะมาเล่าให้ฟังมาฟังใช่เราก็เลยมีความรู้สึกว่านี่แหละคือแนวคิดของเด็กในยุคนี้มันเปลี่ยนไปคือไม่อยากจะบอกว่าถ้าครอบครัวไหนมีอะไรที่เป็นแบบนี้อยู่อ่ะคุยกับลูกแล้วลูกเนี่ยเข้าใจมากกว่าที่คุณเข้าใจเวลาเราพูดไปแล้วมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นถึงแม้จะเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้าคุณภาพชีวิตคุณภาพความคิดกระบวนการความคิดของลูกโตขึ้นมันจะทำให้ลูกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่จะเติบโตไปได้ดีมากยิ่งขึ้นกับการที่จะต้องมากดลูกว่าพ่อแม่ยังรักกันอยู่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันลูกยังเห็นความอบอุ่นแต่จริงๆออกไปนอกบ้านแล้วมันไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเล่นละครให้ลูกดูเนี่ยซึ่งจะทำให้ลูกแบบมีปมด้อยมากกว่าอีกเลยอะทั้งที่แบบลูกก็รับได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอลูกพูดแบบนี้มันก็เหมือนมีแรงซัพพอร์ตให้เรากล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรใช่แต่นางเป็นคนกล้าปฏิวัติตัวเองเลยนะกับพี่ออนมั่มอาจจะมีโอกาสเจอพี่ออนบ่อยในตอนที่แบบแรกๆคือเ
พราะก่อนจะเป็นคนพูดน้อยเป็นคนขี้อายใช่ไหมทั้งที่นางเป็นพิธีกรมาก่อนนะวันที่เลิกกับสามียังมานั่งคุยกันตรงเนี้ยแต่อาจจะคนละฉากกันเพราะหลายปีแล้วครับเลิกกับสามีปุ๊บก็มีคนแต่เขาบอกว่าวันนี้สิ่งหนึ่งคอนเทนต์ที่แบบเห็นคำตอบเออพี่ออนมาเถอะขอบคุณนะที่วันนั้นทำให้ร้องไห้ขอบคุณค่ะแล้วก็วันนั้นเนี่ยขอบคุณที่ทำให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองในวัยที่40กว่าๆค่ะ40เท่าไหร่พี่ตอนนั้นตอนนั้นนะที่หย่าก็ประมาณแบบว่า45อะไร45 44 45ซึ่งก็บอกว่าช่วงนั้นน่ะเขวไปเลยเป็นบ้าไปเลยก็ได้หรือจะพลิกตัวเองเลยก็ได้ใช่มันก็มีอารมณ์แบบรู้เลยว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เดชะบุญครับเราอาจจะบอกว่าศึกษาธรรมะด้วยแล้วเรามีครอบครัวแบบอยู่ในแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฉุดคิดให้เรากลับขึ้นมาเป็นอนันต์เป็นทุกวันนี้อย่างนึงเขามีลูกชาย2คนครับเขารู้เลยว่าวันนึงหรือเปล่าสังคมอาจจะต้องบอกว่า LGBT เก่งกว้างแล้วมั้งค่ะให้ลูกบอกอยากเป็นอะไรเป็นมาแล้วก็คือด้วยความที่พอเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวปุ๊บแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำช่อง YouTube ของตัวเอง Move กับออลอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าทุกคนที่เข้ามาเขาก็จะปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตบางคนบอกว่าเนี่ยเพิ่งเลิกกับสามีจะทำยังไงดีบางคนบอกว่าเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นยังไงบ้างแล้วลูกเขาแบบเริ่มจะเป็นแบบว่าเบี่ยงเบนทางเพศเป็นนู่นนั่นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออปัจจุบันเนี้ยเราไม่สามารถจะไปกำหนดลูกได้นะว่าลูกอ่ะจะเป็นเพศอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นเพศไหนก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าพ่อแม่เตรียมใจไว้ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ยังเป็นนายอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอนาคตลูกเข้ามหาวิทยาลัยแล้วลูกอาจจะแบบว่าไม่อยากเป็นนายอ่ะอยากเป็นนางบ้างอะไรเงี้ยเป็นนางสาวอ่ะคือพ่อแม่ก็ต้องรับให้ได้การเปลี่ยนแนวความคิดปัจจุบันนี้พี่ออนว่าพ่อแม่มีส่วนผลักดันทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขซัพพอร์ตเขาเป็นพ่อแม่ที่ดูแลลูกไม่ว่าลูกจะเป็นเพศไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้าพ่อแม่คอยให้การดูแลหรือซัพพอร์ตเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของลูกคุณภาพชีวิตของสังคมเนี่ยดีขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่มันคือสังคมด้วยแล้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยพี่ออนว่าสังคมเนี่ยให้การยอมรับ LGBT มากขึ้นมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าพ่อแม่อย่างเราเนี่ยไม่เปลี่ยนความคิดอ่ะมันจะทำให้โลกทัศน์ของพ่อแม่เนี่ยแคบลงแล้วสื่อสารกับลูกไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือผลบ่อยากที่เมื่อก่อนเขาไปคิดดูว่าคุณออนอนงจะพูดรับทำได้อ่ะสัมภาษณ์ออนสัมภาษณ์เรื่องอะไรทำน้ำเนี้ยวเหรอทำข้าวซอยเหรอพี่หัวดีเพราะน่าจะมีคอนเทนต์อยู่แค่นั้นแต่เลิกกับสามีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวปุ๊บเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเองหนึ่งการเปิดกว้างว่าวันนี้เราต้องเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็คือแม้กระทั่งคุยกับลูกเองว่าทุกวันเนี่ยคือลูกเริ่มโตแล้วคนโตม.6 คนเล็กม.4 เนี่ยเราก็พูดเผื่อไว้เราก็บอกแม่ก็ไม่รู้นะอนาคตถ้าแม่มีแบบว่าใครเข้ามาคุยมีเพื่อนอะไรเงี้ยลูกยอมรับได้ไหมคือเริ่มคุยกับลูกได้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังแบบไม่ได้มีใครอะไรยังไงแต่เราก็พูดเผื่อไว้ไงเราไม่รู้ว่าทุกถ้าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงคือการพูดคุยกันเนี่ยมันทำให้เข้าใจกันมากขึ้นสามารถสื่อสารกับลูกได้สามารถพูดคุยทุกเรื่องกับลูกได้แม้แต่บางทีอะค่ะสมมติว่าพี่ออนไปทำงานเนี่ยบางงานเนี่ยอาจจะได้เงินมากไม่ได้เงินบ้างได้เงินน้อยเนี่ยก็จะบอกลูกนะว่าลูกถ้าลูกอยากได้อะไรตอนนี้คุณแม่เริ่มมีเงินนะอยากได้อะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแม่ไม่ได้ก็บอกไม่ได้นะไม่มีเงินนะตอนเนี่ยคือเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะรู้ว่าคุณค่าของเงินที่คุณแม่ได้มาเนี่ยมันยากลำบากดูดิคือจริงๆถ้าเลี้ยงลูกมันก็ต้องคุยกันในทุกเรื่องใช่มันเหมือนกับตอนที่เราแย่ที่สุดในชีวิตตอนที่เราจะแยกทางกับสามีลูกก็เป็นคนเปิดใจคุยกับเราก่อนเลยทำให้หลังจากนั้นเรากล้าที่จะคุยทุกเรื่องกับลูกจริงลูกก็จะกล้าคุยด้วยถ้าเจอแม่แบบนี้เพราะบางคนแม่แบบมีแบบมาดุมาอะไรเงี้ยถ้าเราตอนเด็กเราไม่กล้าคุยกับพ่อแม่เนอะเราก็กลัวที่จะแม่ใจดีเงี้ยเรากล้าคุยเลยแล้วเราก็พร้อมมันเหมือนมีคนที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาก็อยากจะเป็นอะไรเป็นไม่เต็มที่ฉันคอยสนับสนุนถ้าไม่เดือดร้อนใคร